ไม่ได้เชื่อเลยครับผมถูกสามกรณ์เรียกครับผม ครัสดีครับรบางน้องครับคลิปนี้มาอัปเดตประเด็นที่หลายคนชอบถามครับว่าถูกสัมภาระเรียกจะต้องทํายังไงและมีปัญหาอะไรบ้างมาครับคลิปนี้โดนเรียกเองส่งจดหมายมาเองเดี๋ยวอัปเดตทุกอย่างให้ฟังครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามทถวบางน้องแล้วมาฟังกันต่อเลยครับเล่าแบบนี้หว้าที่มาที่ไปของเรื่องนี้คืออยู่ดีวันหนึ่งก็มีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ที่บ้านนะแม่ก็วางไว้บนโต๊ะแล้วแม่ก็บอกว่ามีจดหมายมาจากสัมภาระเราก็เปิดดูฮะเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นหนังสือแจ้งจากทางสัมภาระนะคร หรือว่าให้มาตรวจสอบอะไรแต่มาเป็นหนังสือที่ขอเอกสารการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมแปลกเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้ว่าปกติเนี่ยฟาวเนี่ยทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยสามรรมากรจะไม่ขอดูเอกสารไม่ใช่เหรอถ้าจ่ายเพิ่มแน่จบเลยแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่จ่ายภาษีเพิ่มแล้วสามมากร,ร์ขอดูเอกสารคือหนังสือเอกสารตรงน,นี้เนี่ยมันก็บอกว่านี่เลยข้อมูลเนี่ยจากจะพิจรารณาเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่ยื่นไว้นะครับเลยให้ส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่สำนักงานสามกรพื้นทีีี่่่นาใัท10สิงหคมืออขู้ล ้มไดาซึ่งมันก็จะมีพวกหนังส,สือรับรองการ,ากรหักภาษีได้จ่ายนะครับมาดเนี่ยตามเงินเดือนเบี้ยประชุมในหน้าค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ใบเสร็จรับเงินมูลิี่สมาคมต่างๆรวมถึงใบก,กับภาษีซื้อของการซื้อสินค้าชอบดีมีคืนแล้วก็หลักฐานการหักาค่าแต่จริงซึ่งตรงนี้พอได้แบบนี้เอาจริงตอนแรกรู้สึกตกใจมากว่าปกติไม่เคยได้เลยนะยืมภาษีมากีก่ปีจ่ายเพิ่มทุกปีแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะทำไมถึงได้วัดก็สับสนกับตัวเองนิดนึงนะก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่สรราัว่ไปมันจะมี เบอร์ของเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าข้อมูลในการติดต่อเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลเขียนว่าเป็นจากส่วนไหนนะครับเบอร์โทรอะไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรนะครับด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่เองโทรไปจริงๆเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รับสายแล้วเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้ครับไปดูกันต่อครับจะโทรหาตามนี้นะฮะครับผมอ่าพอดีได้รับหนังสือขอเอกสารนะครับของภาษีบุคคลนะครับ อ่อมเป็นพิมพ์จากระบบอะครับพอดีผมยื่นไปแล้วแต่ว่าจ่ายจ่ายเพิ่มผมเลยไม่แน่ใจว่าที่ขอเพิ่มอันนี้ต้องส่งทั้งหมดเลยไหมฮะเราขอเอกสารไปใช่ไหมใช่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 ตอนยื่นแบบผู้เสียภาษีไม่ได้แนบเอกสารพร้อมกันยื่นแบบเนาะไม่ได้แนบครับเร,เราขอเอกาอสารเพื่อตรวจสอบไปจ้ะอ๋อแค่ตรวจใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเนาะ,ะตระตงหรือเปล่าอือฮึได้ครับ,บเอาละเอียดแค่ไหนอะพอดีมันมีแบบพวกพวกแบบค่าจ้างมันเยอะมากเลยอะผมต้องต้องสแกนให้หมดเลยปะ อ๋อโอเคต้องทงหมดตามยอดที่กรอกเนะแล้วถ้ามันพวกที่มันแบบผมผมจดยอดกรอกเพิ่มไปเองโดยที่ไม่มีใบหักอ่ะแบบพวกรับเงินสดพวกอะไรพวกเนี้ยผมผมโน้ตไปได้ไหมแต่หักเราที่จ่ายไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้เฉพาะที่ใบหักมีครบแต่ว่านั่นแหละครับก็แน่ก็แน่ไปใช่ไหมได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวอ่าโอเคก็เขียนโน้ตไปว่าไอ้ส่วนที่ประเมินตัวเองเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่มันเป็นเท่าไหร่ถ้าส่งไม่ทันเป็นไรไหมมาคอดีขอวมนที่สิบพอดีไม่ได้อยู่บ้านเด ได้เนะถ้ายอยส่งไปได้แล้วกันเนาะ ได้เลยครับขอบคุณครับผมทีนี้พอทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยในระหว่างนี้มันยังไม่ถึงวันที่เขาของไห้ส่งเนาะก็เลยจะต้องเตรียมเอกสารกันสักหน่อยนะครับเล่าแบบนี้ก่อนว่าเพื่อความชัวร์หนูนก็เลยลองเข้ามาที่เว็บไซต์กมรมสรรพากรก่อนนะครับเพื่อเช็คูว,ว่ามันชัวร์หรือเปล่าน,นะครับเข้ามานะครับแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูตรงนี้นครับในเมนูสอบถามส่งเอกสารข,ข,ของคืนภาษีเราก็เข้าผ่านตัวมาไทยดีนะครับการล็อกอินเข้าสู่ระบบนี่เอาแบบง่ายอาจจะล็อกอินด้วยตัวไทยดีนะเหมือนเดิมที่เคยล็อกอิน,น แล้วก็สแกนนะครับก็สแกน QR code โค้ดนะที่ได้มานะครับเรียบร้อยยินยอมไปนะเขาก็ขอข้อมูลเราไปแล้วก็ระบุรหัสผ่านให้เรียบร้อยในไทยดีนะครับหลังจากนั้นหน้าจอตรงนี้มันจะเข้าสู่ระบบนะครับจริงๆมันคือข้อมูลที่แบบสําเร็จนะครับแต่ว่าเราเนี่ยกดตรงนี้ดูติดตามฐานนะจะเห็นว่าข้อมูลที่ใบนั้นเมือเ่อกี้ที่ส่งมาเนี่ยนะมันก็จะตรงกับข้อมูลที่ทางกรมสรรพากรได้ขอเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถนําส่งเอกสารตรงนี้เนี่ย,ให,ยให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้เลยนะครับเขาบอกว่าให้สแกนส่งมาได้เราก็จะเลือกเอกสารนี่นะ ทยอยส่งไปเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้ายังไม่ทันอะไรก็ทยอยส่งมาก็ได้แล้วก็ถ้าให้ดูหน้าตาเอากสารจริงๆอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยซึ่งเอกสารเนี่ยมันเยอะมากต้องบอกแบบนี้นี่คือเอกสารที่ได้มามเยอะมากเป็นปึ้งอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทยอยสแกนส่งให้เขาไปก่อนบางส่วนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเรานี่ก็บอกว่าส่งไม่ทันไม่น่ใจยังไงเดี๋ยวจะทยอยสแกนเอกสารตรงนี้ทั้งปึ้งนี้นะแล้วก็ส่งไปให้เขานะแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให อย่าตกใจอย่ามองข้ามลองเช็คแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนคือบอกตรงอย่าไปตกใจอย่าไปคิดว่าวมันมีอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็ได้ลองโทรไปถามลองโทรไปคุยแบบว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้แบบไหนแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจแบบโคตลงโซเช,ชียลวแบบฉันโดนอะไรแน่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกแบบมีสติก็คือโทรถามคนที่เขาส่งมาว่าเขาต้องการอะไรและมันมีประเด็นแบบไหนบ้างนะครับอย่าเพิ่งร้อนรนอย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งตกใจว่าเราโดนอะไรเพราะจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ซึ่งจากเคสทั้งหมดที่เล่ามา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะไม่เคยเจอแต่มันทําลายความเชื่อเรื่องหนึ่งที่เคยคุยกันไว้กับหลายคนก็คือว่าถ้าจ่ายภาษีเพิ่มสรรพกรไม่ขอดูจริงๆไม่ใช่ถ้าจ่ายภาษีเพิ่มสรรพกรก็มีสิทธิขอดูได้และนี่คือที่มาที่ไปของตอนนี้นะครับและถ้าเกิดมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดตามแท็กสมักหนอไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ